คุณเนฮามาแล้วจ้าอย่าลืมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการคุณเนฮาครับประจำวันนี้ครับวันที่7ตุลา2556ครับภาพรวมของตลาดหุ้นไทยนะฮะก็ถือว่ายังอยู่ในช่วงของความผันผวนแล้วรอความชัดเจนในด้านของสหรัฐครับคุณผู้ชมครับตกลงว่าเขาจะเอาอย่างไรฮะเรื่องของช็อตดาวน์ government ที่เขาปิดอยู่ณขณะนี้นะครับจะมีการตกลงได้หรือไม่นะฮะรวมไปถึงกลางเดือนครับสิ่งที่ทั่วโลกกำลังจับตาดูนะฮะนั่นก็คือเรื่องราวของเพดานหนี้สาธารณะนั่นเองแหละครับคุณผู้ชมครับก็ต้องติดตามพวกนี้นะฮะหลายคนบอกว่าเล่นหุ้นช่วงนี้ยากจังเลยโดยเฉพาะหุ้นไทยมันผันผวนเลยนะครับคุณผู้ชมครับก็ต้องรอดูนะฮะก็ต้องใช้ความคิดใช้ความเชื่อมั่นอะไรกันต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับส่วนวันนี้มีข่าวออกมานะฮะจาก World Bank ครับหรือว่าธนาคารโลกครับคุณผู้ชมครับวันนี้ World Bank นะฮะมองภาพรวมของเศรษฐกิจไทยนะครับว่าปีนี้จะโตที่ 4% นะครับแล้วก็ปี57นะครับจะโตที่ 4.5% ปี58โต 5% ครับก็ถือว่าเป็นภาพที่เขาบอกออกมาสำหรับเศรษฐกิจไทยนะฮะคุณผู้ชมครับภาพรวมเป็นแบบนี้ไอ้บ้าโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพกันทุกคนนะครับครับแกขายยาแก้หวัดเหรอครับไม่ใช่ครับผมเตรียมตัวที่จะรับลมหนาวนะครับโอ้ยโอ้ยมาไวเหลือเกินรับลมหนาวถึงกรมอุตุก็บอกว่าจะมีลมหนาวมาผมก็เลยต้องเตรียมตัวให้เรียบร้อยครับเราเดี๋ยวช่วงนี้เห็นแต่ฝนนะเอามีหนาวมาแทรกด้วยนะลมหนาวช่วงนี้ก็มาแล้วเมื่อเช้าผมเดินผ่านแถวนี้ครับลมหนาวตีหน้าแล้วครับจริงเหรอฮะตีหน้าเลยครับแล้วตีแล้ววิ่งผ่านติดปูบเลยครับอ๋อครับครับผมจะว่าถึงหน้าหนาวใช่ไหมครับใช่ครับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าจะไปรับลมหนาวคุณรู้ไหมมีที่ไหนมีที่ไหนไม่ว่าจะเป็นดอยอินทนนท์ครับดอยสุเทพครับโอ้ยดอยหอยหลอดครับนั่นดอนครับดอยหอยหลอดไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับล่าสุดนี้เลยครับอะไรครับดอยหุ้นครับดอยหุ้นดอยหุ้นกันตอนนี้คนก็ไปแย่นี่วันนี้อะไรจะมาคุยเรื่องดอยหุ้นเหรอฮะก่อนที่เราจะป้องกันการอยู่ดอยนะครั รบเราต้องมีอุปกรณ์ป้องกันครับอันนี้อะไรของแกครับเนี่ยนวลเหรอครับสงสัยจะนวลครับยังสงสัยเลยนะใช่ครับเราต้องป้องกันก่อนรเราเล่นหุ้นไม่มีดอยครับพอเราป้องกันแล้วไม่มีดอยแน่ครับอ๋อเหรอจะมีวิธีการดูว่าเล่นหุ้นแบบไม่มีดอยเป็นอย่างไรใช่โดยคุณโอเนลครับเอามาจากคุณโอเนลเลยครับคุณโอเนลนะครับอ่านหนังสืออ่านนักลงทุนคนหนึ่งครับผมทำไมฮะมันมีอะไรน่าสนใจฮะพวกนี้ได้เห็นไหมครับอุปกรณ์เสื้อผ้าแต่งผมเตรียมรับดอยครับเตรียมรับดอยแล้วครับโดยเฉพาะนี่ครับเป็นไงครับนี่โอ้โหเป็นไงฮะอะไรครับเสื้อครับเสื้อครับเสื้อเดวิดมอยนะครับนี่เสื้อตัวนี้เดวิดมอยครับเสื้อเดวิดมอยเกี่ยวข้องอะไรครับเสื้อโค้ทครับไม่ต้องพูดมากครับมาดูอันแรกข้อแรกกันเลยดีกว่าครับไปดูกันข้อแรกสำหรับคนที่เล่นหุ้นแล้วชอบดอยมันจะเป็นแบบนี้นิสัยเขาจะเป็นแบบนี้ถ้าทำตรงครับไม่มีดอยครับครับว่ามาเลยครับไม่ยอมตัดขาดทุนในขณะที่มันยังจิ๊บจิ๊บไม่ยอมตัดขาดทุนหุ้นในขณะที่เราขาดทุนยังจิ๊บจิ๊บอยู่ยังจิ๊บจิ๊บพอมันลงมาเขาตัดพอมันลงมาอีกก็อุ้ยจิบจิบลงมาเรื่อยๆก็จิบจิบพอลงมา 50% จิบจิบคิดว่าจะเด้งไงครับคุณต้องรีบตัดแล้วครับจิบจิบก็ต้องรีบตัดจริงๆถ้าเกิดว่าลงมาตอนแรกอ่ะถ้าเกิดว่ามันรู้สึกว่าไม่ดีหรืออะไรก็ต้องตัดขาดทุนไปก่อนใช่ครับนะฮะอันนี้ใช้กับเรื่องราวของเวลาตลาดแพนิคนะครับผมมีอะไรอีกฮะซื้อตอนคุณนายตลาดอารมณ์อาร์ตครับลงอย่างอาร์ตเลยครับคุณนายตลาดก็คือมิสเตอร์มาร์เก็ตมิสเตอร์มาร์เก็ตก็คือตลาดอารมณ์ตลาดนะฮะอารมณ์อาร์ตนะฮะใช่ครับเขาลังเทขายอย่างรุนแรงเลยครับอ้าวเราเข้าไปรับครับอ๋อรับรองได้ครับว่าอะไรครับดอยครับอุ้ยรำคาญนะครับหนูไม่ใส่แล้วก็ว่ากันแหละต่อเลยต่อมาครับครับถั่วเฉลี่ยขาลงครับ
พวกถั่วเฉลี่ยขาลงใช่ครับพอมันลงมาอ้าวเราซื้อเข้าไปครับมันก็เลยลงอีกครับให้เราซื้ออีกให้ซื้ออีกครับก็เลยลงครับมันเป็นขาลงนะครับถั่วไปก็ตายสิครับขาลงคือซื้อจนหมดตังค์มันก็ยังลงอีกครับตอนนั้นเราก็จะกลัวครับบางตัวนะครับครับ10กว่าปีครับกว่าจะมาอยู่ที่เดิมนะครับราคาระวังนะครับเออนะฮะเพราะฉะนั้นต้องดูครับเวลามันลงมาคุณผู้ชมก็ต้องดูนะฮะว่าเอ๊ะหันมาคิดก่อนว่าทิศทางมันดีจริงหรือเปล่าสำหรับหุ้นตัวนี้นะฮะครับถั่วเฉลี่ยอะไรอีกครับกินใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ราคานิวไฮครับอ้าวราคานิวไฮแล้วไงครับราคานิวไฮก็ไม่ซื้อไงครับอ้าวก็มันสูงไงครับก็ไม่ซื้อจริงๆแล้วครับเรานิวไฮแล้วมันสามารถขึ้นไปได้อีกครับส่วนมากหุ้นเขาเป็นอย่างนี้นะครับนะฮะถึงแม้ว่าจะดอยแล้วยังมีชั้นสตาร์อยู่หรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมถึงดาวอะไรเงี้ยจะขึ้นได้อีกนะครับป่าส่วนใหญ่จริงๆเพราะว่ามันไม่มีคนที่มาขายขั้นไงครับคุณผู้ชมครับเวลามันขึ้นมันก็เลยจะพุ่งขึ้นแรงครับก็แต่ต้องดูนะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพื้นฐานจะเป็นตัวกำหนดในส่วนของราคาหุ้นขั้นสุดท้ายเองครับต่อมาครับอะไรครับซื้อหุ้นซีซัวครับยังไงฮะหุ้นในเทรดนะครับพิมพ์คำว่าซีซัวเลยครับไม่ใช่ครับล้อเล่นครับครับหุ้นที่ดูเท่เอ้ยตัวนี้ชื่อเท่ว่ะซื้อเลยครับไม่ดูอะไรเลย DOBE อะไรไม่ดูเลยครับเหรอกิจการว่ากิจการเขาเป็นไงไม่ดูครับไม่สนครับเอาชื่อเท่อย่างเดียวรู้อย่างเดียวครับว่าสัญชาตญาณครับขอใช้สัญชาตญาณครับแล้วไม่ใช่ครับเคยถูกไหมโอ้ยดอยครับทำไมครับอย่าทำครับผมต่อไปนะครับซื้อหุ้นไม่ดูตาม้าตาเรือครับอ้าวซื้อหุ้นไม่ดูตาม้าตาเรือนี่ไงซื้อเฮ้ยจะซื้ออย่างเดียวครับพรุ่งนี้มันจะเป็นไงช่างมันจะซื้อวันนี้จะซื้อเออคือไม่สนใจว่าพวกกองทุนขายเปล่าไม่รู้ว่าจะขายเปล่าเขาจะขายขนมจีบเปิด24ชั่วโมงหรือเปล่าก็จะซื้ออ่ะเออจะซื้อต่างชาติไงจะซื้อแกพูดถึงหุ้นอะไรมีขายขนมจีบเปิดหุ้นเปิด24ชั่วโมงด้วยอ่ะอย่านะครับใจเย็นๆนะซื้อแล้วให้ดูนะครับว่าทิศทางมันเป็นยังไงคือว่าเขาคือข้อนี้ครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าเวลาซื้อเนี่ยก็ต้องดูว่าเอ๊ะมันมีคนเทขายใส่แรงๆอยู่หรือเปล่านะฮะอาจจะเป็นเหมือนบ้านปูในอดีตได้ก่อนเนี้ยโอ้โหคุณผู้ชมเห็นไหมราคาขนาดไหนฮะแล้วก็โดนเทขายใส่มีคนไปรับก็เป็นไงล่ะครับเละไปนะฮะครับผมตอนนี้ฟื้นแล้วใช่ครับต่อมาครับไม่เล่นตามแผนครับไม่เล่นตามแผนยังไงขนาดฟุตบอลยังมีแผนเลยครับ442วางกองหลัง5ครับ442เขาวางกองหลัง4สูตรผมไงครับแกยังวางกองหลัง5ด้วยนะมันจะได้แน่นหนาไงครับครับไม่เล่นตามสูตรยังไงครับอุตส่าห์กำหนดข้อมูลอะไรแล้วแต่นะครับเราสร้างทฤษฎีอะไรมาแล้วแต่นะครับพอหุ้นวิ่งขึ้นหุ้ยวิ่งลงหุ้ยลืมหมดครับทำยังไงดีครับส่วนใหญ่จิตใจมันจะเป็นอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่รู้ต้องเป็นตามแผนใช่ต้องตามแผนครับทำจิตใจให้ดีด้วยต่อมาครับตั้งใจมากตอนจะซื้อแต่ลืมขายครับตอนขายตอนซื้อนะครับเราหาข้อมูลมาเลยหุ้ยหุ้ยสัตว์เป็นนี้โอ้ยหุ้นดีมากดูทุกอย่างลืมครับตอนขายลืมครับจะขายตอนไหนดีครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราต้องดูด้วยครับว่าตอนขายเราจะขายตอนไหนเราต้องไปดูด้วยครับวิจัยนะถ้าอย่างนี้ต้องคือวางกลยุทธ์การเข้าซื้อแล้วต้องวางกลยุทธ์การ exit หรือว่าการออกด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อราคามันเกินพื้นฐานขึ้นมานั่นเองไม่นั้นจะเป็นอย่างนี้ครับ อะไรครับฟันออกปากเกี่ยวอะไรหนาวเองครับฟันออกปากหนาวฟันออกปากครับจะดอยแล้วฮะต่อมาครับไม่ยอมดูห่วงจุ้ยครับไม่ยอมดูห่วงจุ้ยใช่ครับถ้าไม่ดูห่วงจุ้ยเดี๋ยวจะอยู่ห่วงซุยครับเดี๋ยวต้องเอาสินแสเข้ามาดูด้วยเหรอเวลาพูดอะไรเงี้ยฮะจริงๆเหรอจริงๆเราต้องดูคอนเซ็ปต์เขาว่าคอนเซ็ปต์เขาเป็นยังไงพวกชาวดอยเนี่ยจะไม่เข้าใจเรื่องคอนเซ็ปต์เท่าไหร่นะครับครูเขาเข้าไปเลยคือเขาบอกว่าเวลาซื้อหุ้นเนี่ยนะฮะต้องดูว่ามันมีความต้องการในอนาคตของพวกกองทุนหรือฝรั่งหรืออะไรเงี้ยตอนไหนต้องการซื้อมากนะแล้วก็เวลาซื้อไปปุ๊บแล้วเนี่ยก็ต้องดูว่าเฮ้ยซื้อให้ถูกจังหวะไม่ใช่หรือเฉยเขาไปไล่กันแล้วแล้วค่อยเข้าไปอันนั้นก็ไม่ถูกจังหวะนะฮะต้องดูห่วงจุ้ยให้เป็นนะห่วงจุ้ยให้เป็นต่อมาครับซื้อถั่วย่อมมาเมื่อลากลงกรรมครับครับคือซื้อถั่วอย่างมากถ้าเกิดว่าราคาหุ้นมันลงใช่ไหมก็คือซื้อถั่วอีกซื้อถั่วอีกซื้อถั่วไปเรื่อยๆครับกับโลภครับซื้อมากตอนราคาขึ้นครับ
อ๋อแทนที่จะเขาบอกซื้อถั่วเฉลี่ยตอนขาขึ้นเนี่ยให้ซื้อมันลดลงมาจากค่อยๆลดลงมาโลภไงครับซื้อเข้าไปพอขึ้นปุ๊บซื้อเยอะซื้อเยอะซื้อเยอะนะฮะต้นทุนมันก็แทนที่จะไอ้ความคิดแบบนี้นะโอ้โหสุดยอดมากนะครับทำไมครับดอยแน่ครับขอบอกก็แล้วแต่คุณชมต่อเลยฮะต่อมาครับซื้อหุ้นตามเซียนครับซื้อหุ้นตามเซียนโอ้จากที่ผมรู้จักหลายๆคนนะครับครับโบ๊ทเขาบอกนี่อ้าวซื้ออ้าวนักวิเคราะห์เขานี่คอเขาบอกนี่อ้าวซื้อเชื่อเขาไปหมดนะครับเหมือนกับเขาเป็นศาสดาครับเชื่อเขาไปหมดนะครับถ้าพวกนี้เขารู้จริงเขารวยไปแล้วครับอ๋อเหรอก็ไม่มาบอกคุณหรอกครับครับไอความเห็นนี่แหละครับจะทำให้พวกคุณนะครับกลายเป็นชาวดอยครับอ๋อเหรอฮะเพราะฉะนั้นเชื่อตัวเองครับดูแล้วก็ต้องคิดแล้วก็คำนวณแล้วก็เชื่อตัวเองครับนี่โอเคต่อมาครับซื้อหุ้นกากครับหุ้นกากเป็นไงหุ้นกากหุ้นกากครับบทให้ละเอียดนะครับผมใช่ครับอันนั้นกากอย่างอื่นหุ้นกากมีหุ้นเทพใช่ไหมครับมันขึ้นราคาไปแล้วปุ๊ดราคาไปไกลแล้วหุ้นเทพก็คือหุ้นที่มันดีๆหุ้นที่เป็นหุ้นเกรดเอไปแล้วหุ้นบริษัทใหญ่ๆของสถาบันการแข่งขันสูงๆราคามันขึ้นไปแล้วใช่แล้วทีนี้มันขึ้นไปแล้วเราไม่กล้าซื้อนะครับครับเราก็เลยซื้อตัวใหม่แต่ว่าในทิศทางบริษัทเดียวกันอ๋อธุรกิจเดียวกันแต่ตัวใหม่แต่เป็นหุ้นกากที่แบบว่าอาจจะขาดทุนหรืออะไรเงี้ยใช่ครับเช่นพวกผมยกตัวอย่างให้เช่นพวกอสังหาพวกบ้านอะไรนะครับพวกปรึกษา RS Land and House สุขาลัยอะไรพวกเนี้ยครับอ๋อคือพวกปรึกษาอะไรงี้จะเป็นหุ้นที่ค่อนข้างเชื่อดีเขาขึ้นไปแล้วเราไม่ซื้อครับเราไปซื้ออะไรรู้ไหมครับซื้ออะไรครับ M Park ครับโอ้โหไปเลยครับพูดครับลาซอยครับเห็นคุณประชาวาริโดนมีการขายหุ้นออกมาบ้างแล้วนะต่อมาครับครับอยากรวยเร็วครับยังไงอยากรวยเร็วผมแนะนำเลยครับทำอะไรหน้ากองฉลากครับไปเลยซื้อหวยครับอยากรวยเร็วใช่ไหมครับไม่ต้องเล่นหุ้นไม่ต้องแล้วครับจริงจริงแล้วเล่นหุ้นมันเป็นลงทุนนะครับการลงทุนเราก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับครับผมนะครับคุณผู้ชมครับเวลาซื้อหุ้นก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าไปคิดว่าจะรวยเร็วเกินไปต่อมาครับอะไรครับนักลงทุนชอบครับอะไรครับเรียนรักหุ้นนะยะยังไงฮะเขารักมากเลยหุ้นตัวนี้เคยทำกำไรให้เขาไงอุ้ยเขารักหุ้นตัวนี้มากเลยเดี๋ยวมาอีกซื้ออีกมาอีกซื้ออีกอย่าลืมนะคะหุ้นตัวเดิมที่คุณรักอาจจะทำให้คุณเจ็บได้ค่ะนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าหุ้นบางครั้งเนี่ยก็ถ้ารักมากเกินไปมันก็แย่ใช่ถ้าเกิดว่าท้ายที่สุดแล้วราคามันเกินพื้นฐานอะไรอย่างเงี้ยเปิดใจให้กว้างครับดูหุ้นตัวอื่นอาจจะทำกำไรให้มากกว่าหุ้นตัวเดิมก็ได้นะครับว่ากันไปฮะอันนี้ใช้เฉพาะเดย์เทรดพวกเทรดนะคุณผู้ชมนะพวกเรื่องแบบ VI ก็ต้องรักหุ้นอย่างเงี้ยแหละฮะไม่สามารถแยกข้อมูลดีกับข้อมูลกากได้ครับยังไงฮะนักเล่นหุ้นที่ดีครับต้องเชื่อตัวเองฟังข้อมูลแล้วก่อข้อมูลแล้วก็เอามาพิจารณาว่าดีไม่ดีจริงๆครับไม่ได้เชื่อหมดนะครับครับผมนะฮะควรที่จะเลือกเชื่อข้อมูลนะครับคุณผู้ชมครับใช้หัวสมองเราในการแยกข้อมูลด้วยมีนี่ไม่ชอบเห็นกำไรแต่รักขาดทุนยังไงพอกำไรครับไม่อยากเห็นขายทิ้งไปแล้วพอขาดทุนโอ้ยเก็บไว้นานๆดูนานๆนี่คนส่วนใหญ่ทำครับแล้วที่เรียกว่าดอยจะเป็นอย่างนี้นี่เขาไม่กล้าขายนั่นแหละฮะจริงๆก็เป็นอย่างนั้นแหละเนาะต่อมาคิดเรื่องมาค่าคอมยังไงฮะคิดมากอุ้ยค่าคอม50 บาทแค่นี้เองดิคุณขึ้นปื๊ดอุ้ยเสียดายค่าคอมไม่อยากซื้อหุ้นลงปั๊บเสียดายค่าคอมไม่อยากขายเป็นไงล่ะครับอ๋อเหรอจังหวะขายต้องขายครับเพราะนั้นค่าคอมจะมาทำผลงานใหญ่ๆที่เราสะสมมาคือบางทีใช่ครับคุณผู้ชมครับกลยุทธ์หลายคนบอกว่าอุ้ยแล้วถ้าเกิดว่าฉันขายตอนนี้ฉันจะโดนเรื่องของค่าคอมหรืออะไรไงหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็อันนั้นครับคุณผู้ชมครับมันก็ต้องดูกันไปนะเพราะว่าค่าคอมไม่ใช่ปัจจัยสำคัญที่สุดปัจจัยสำคัญที่สุดคือกลยุทธ์นั่นเองครับครับลงทุนใน DW และฟิวเจอร์ครับ DW เดี๋ยวนี้ว่าทีวันแรกเพราะคิดว่ามันรวยเร็วไงครับพวกนี้นะครับคุณผู้ชมครับลงทุน1ได้10หรืออะไรเงี้ยมันจะมีอย่างนั้นอยู่ระวังนะครับลงไม่ดีนะครับครับขี้ไหล่ละคือได้10มันก็ลง10เหมือนกันครับคุณผู้ชมครับไอ้พวกนี้แหละครับขาดทุนกันกระจายนะครับสุดท้ายเลยรีบไปครับอะไรครับไม่พร้อมตัดสินใจเวลาที่ต้องทำครับยังไงอ่ะเวลาโบรกเกอร์เวลาใครบอกเฮ้ยซื้อให้เรารีบซื้อให้เรามีแล้วแล้วเวลามันรูดปุ๊บเฮ้ยเอาทำยังไงดีจะขายดีไหมเดี๋ยวโทรถามโบรกเกอร์ให้โบรกว่าไงโอ้ยนักวิเคราะห์ยังไงตอนที่ตลาดแพนิคใช่ไหมใช่ทำไม่ทันครับแล้วเป็นไงครับโอ้เรียบร้อยครับใช่แล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีการนะฮะคุณผู้ชมครับเอามาจากบล็อกใครเนี่ยบล็อกคุณออสออสครับต้องขอบคุณมากครับคุณออสคุณออสตอบบล็อกนะครับวันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะครับวันนี้ต้องรีบไปก่อนนะครับครับผมมาดูกันนิดนึงครับบล็อกโกเบกว่ากันอย่างไรครับคุณผู้ชมครับบล็อกโกเบกนะให้หุ้นตัวนี้ไว้นะครับPTT GCครั
ับเขาบอกว่าราคาเป้าหมายอยู่ที่81.20 บาทครับเขาบอกว่าผลประกอบการจุดต่ำสุดน่าจะผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะฮะโดยกำไรสุทธิเนี่ยจะกลับมาฟื้นตัวตั้งแต่ไตรมาส3เป็นต้นไปครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ราคาผลิตภัณฑ์ในธุรกิจปิโตรเคมีเขาบอกว่าตอนนี้ยังอยู่ในระดับที่สูงอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้ฮะมันช่วยได้นะครับคุณผู้ชมครับเอาว่ากันไปฮะเขาคาดการกำไรทั้งปีนะครับจะอยู่ที่36,600 ล้านบาทนั่นเองล่ะครับส่วนตลาดหุ้นไทยครับตอนเช้านะครับอยู่ที่ 1,430.38 จุดนะครับเพิ่มขึ้น 2.66 จุดนะครับมูลค่าการซื้อขาย 14,000 ล้านก็ดูกันนะฮะว่ามันจะเลย1430ได้หรือไม่นะฮะแล้วแนวต้านถัดไปก็คือ1440นะครับส่วนแนวรับ1420กับ1400นั่นเองล่ะครับช่วงนี้ก็เล่นตามแฝงนั่นเองครับคุณผู้ชมครับมันยังไม่ชัวร์นะนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดครับที่เราให้ดูกันนะฮะเผื่อที่คุณผู้ชมจะสามารถที่จะลงทุนอย่างมีความสุขและไม่ติดดอยนั่นเองแหละครับดูแลสุขภาพด้วยครับดูแลปอดด้วยนะครับครับผมเดี๋ยวมันจะหนาวครับต้องมีที่ป้องกันนะลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ